ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนการเฉลิมพระอิสริยยศที่สมบูรณ์และสูงสุดตามธรรมเนียมเจ้านายแต่โบราณในตำแหน่งพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและตำแหน่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า การเฉลิมพระนามาพิไทยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบร่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้า ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระนามเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรพระองค์ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสเมื่อวันที่28เมษายนปีพุทธศักราช2493และมีพระบรมราชองการประกาศสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และจากนั้นในวันที่ห้าพฤษภาคมปีพุทธศักราช2493ในงานพระราชพธิธีบร,รมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโลลาปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระราชอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีก่อนที่จะปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาพิไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้า พสิริกิตพระบรมราชินีนาถในเวลาต่อมาเนื่องด้วยพระองค์ทรงได้รับพระมาหากรุณาธิคุณโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ในระหว่างที่ราชการที่9ก้าทรงพระผนวดในปีพุทธศักราช2499 นี่จึงถือได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพ,พระองค์ที่สองของไทยต่อจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในราชการที่5ที่ถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งพระราชวงศกก์จักรี และจะเห็นได้ว่าตำแหน่งพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีนาถนี้ถือว่าเป็นพระราชอิสริยยศที่สมบูรณ์และสูงที่สุดแล้วเป็นรองแต่เพียงตำแหน่งขององค์พระมหากษัตริย์เพียงเท่านั้นการจะเฉลิมพระนามาพิไทยจึงทําได้แค่การต่อท้ายสร้อยพระนามว่าพระบรมราชชนนีเพื่อเป็นการแสดงถึงการเป็นพระครรมเหสีของพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินก่อนและเป็นพระบรมราชชนนีในรัชกาลปัจจุบัน and ดังเช่นแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงเฉลิมพระนามาพิไทยพระราชมารดาของพระองค์คือสมเด็จพระนางเจ้าสวภพาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถแนวรัชกาลที่หขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานั้นมีการเรียกขานพระนามโดยลำลองว่าพระพันปีหลวงและต่อมาแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล เจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการเฉลิมพระนามาพิทายพระราชมารดาของพระองค์ด้วยการเติมซ้่อพระนามเป็นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งโดยธรรมเนียมแต่เดิมนั้นสมเด็จพระครัมเหสีของพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินเก่าเมื่อเข้าสู่แผ่นดินใหม่แล้วจะต้องมีการเฉลิมพระนามาพิไทยใหม่ขึ้นเป็นสมเด็จพระศรีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดในเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและมีสิ่งที่น่าสนใจและน่าสังเกตในพระนามาพิไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือมีการรื้อฟื้นธรรมเนียมเก่าในการเฉลิมพระอิสริยยศเจ้านายในแบบโบราณตามในช่วงราชสมัยของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7คือมีการต่อท้ายสร้อยพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระพันปีหลวงเพื่อแสดงถึงการเป็นพระคระมเหสีของพระมหากษัตริย์แนวรัชกาลก่อนและยังเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันหากแต่มีการปรับเปลี่ยน คือไม่ได้มีการเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระศรีดังเช่นที่เคยมีมาแต่เดิม และการเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้าก็นับได้ว่าเป็นการเฉลิมพระราชสิริยศที่น่าสนใจในช่วงรัชสมัยของรัชกาลที่10เมื่อพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชองค์การเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัชร ราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจัก,กรีสิรินทรมหาวชิราลงกรณ์วราราชพักดีสิริกิตการินีพิรยพัฒรัฐศีมาคุณนากรปิยชาติสยามบร,รมราชกุมารีโดยโปลดกล้าปลดกระหม่อมให้เขาเฝ้าหน้าพระราชอาณพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมตูมทรงเจิมพระราชทานพระสุพรรณบัตรและเหรียญรัตนาพรรัชกาลที่1ิชั้นที่หนึ่ง ซึ่งสมเด็จพระนิธิาท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์รองแหวรัชการที่9พระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จักรีที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสยามบรมราชกุมารีอันเป็นพระราชอิสริยยศสูงสุดของเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในเป็นรองแต่เพียงสมเด็จพระบรมราชินีนาเพียงเท่านั้นยังได ได้รับสัตตปโดนสเสวตฉัตรหรือฉัตรขาวเจ็ดชั้นเทียบเท่ากับสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชชนนีและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนิษฐที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัรชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้นถือเป็นพระราชอิสริยยศสูงสุดด้วยการใช้คำว่าสมเด็จพระนิษฐที่ราชาอันหมายถึง ผู้ซึ่งเป็นน้องสาวของพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ใช้แทนคำว่าสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอและการทรงกรมกรมสมเด็จพระนั้นเทียบเท่ากับกรมพระยาหรือสมเด็จพระของฝ่ายหน้าซึ่งถือว่านี่เป็นพระราชอิสริยยศสูงสุดในบรรดาการทรงกรมทั้งห้าขั้นและที่ผ่านมาในพระราชวงง์าักรีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่เคยดำรงพระราชอิสริยยศกรมพระยามีแค่เพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เพอกรมพระยาสุดารัตราชประยูนพระนามเดิมคือพระองค์เจ้าละหม่อมเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าส่งยกย่องเสมอด้วยพระราชชนนีด้วยทูลกระหม่อมแก้วส่งเลี้ยงดูรัชกาลที่ห้ามาตั้งแต่มีพระชนม์พันษาได้เพียงแปดพันษาหลังจากที่สมเด็จพระเทพสุรินทราบรมราชินีพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่ห้า ได้เสด็จสวรรคตตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ และสุดท้ายนี้การทรงกลมของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากลมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฝามหาจาัก,กรีสรินทร์มหาวชิราลงกรณ์วรราชพักดีเสิริกิตการิณีพิระพัฒนรัฐศรีมาคุณากร,รปิยชาติสยามบรมบราชกุมารีนี้เทียบเท่ากับสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหา ราชการที่1ที่พระองค์ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปราชาพิเศษขึ้นเป็นกมรมราชวังบวรสถานมงคลพระองค์แรกแห่งพระราชวงศ์จัก,กรีนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้มีพลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ